ระบาดช่วยลูกค้าน้ำท่วมทอสเปิด7มาตรการปล่อยกู้เพิ่มลดดอกเบี้ยจ่ายค่าสินไหมเร่งด่วนกรณีพิเศษมาตรการที่1สำหรับลูกค้าเดิมของทอสขอลดอัตราดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระเดือนที่1ถึง4อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปีเดือนที่5ถึง16อัตราดอกเบี้ย 3.65% ต่อปีเดือนที่17ถึง24อัตราดอกเบี้ย 4.15% ต่อปีปีที่3อัตราดอกเบี้ย 5.15% ต่อปีและปีที่4จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้กรณีลูกค้าสวัสดิการดอกเบี้ยเท่ากับ MRR 1% ต่อปีกรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไปดอกเบี้ยเท่ากับ MRR 0% ต่อปีมาตรการที่2สำหรับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเดิมของทอสสามารถขอกู้เพิ่มหรือกู้ใหม่เพื่อปลูกสร้างหรือกู้ซ่อมแซมอาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ 3.00% ต่อปีนาน3ปีหลังจากนั้นกรณีลูกค้าสวัสดิการคิดอัตราดอกเบี้ย MRR 1% ต่อปีส่วนลูกค้ารายย่อยคิดอัตราดอกเบี้ย MRR 0% ต่อปีวงเงินให้กู้ต่อรายไม่เกิน1ล้านบาทมาตรการที่3ลูกนี้ที่หลักประกันได้รับความเสียหายให้ลูกนี้ประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน1ปี4เดือนอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปีนาน4เดือนแรกโดยไม่ต้องชำระเงินงวดจากนั้นเดือนที่5ถึง16อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปีโดยให้ผ่อนชำระเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายเดือนและเมื่อครบระยะเวลาประนอมหนี้ให้กลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยตามสิทธิเดิมก่อนที่จะใช้มาตรการนี้มาตรการที่4ลูกนี้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ให้ประนอมหนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน1ปีอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปีโดยให้ผ่อนชำระเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายเดือนและเมื่อครบระยะเวลาประนอมหนี้ให้ลูกนี้กลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยตามสิทธิเดิมก่อนที่จะใช้มาตรการนี้มาตรการที่5ลูกนี้ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรให้ผ่อนชำระโดยใช้อัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปีตลอดระยะเวลาที่คงเหลือตามสัญญากู้มาตรการที่6กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังและไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้ปลดหนี้ในส่วนของราคาอาคารและให้ผ่อนชำระต่อเฉพาะในส่วนของที่ดินที่คงเหลือเท่านั้นมาตรการที่7พิจารณาสินไหมเร่งด่วน Fast Track สำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยซึ่งคุ้มครองภัยธรรมชาติรวมถึงกรณีน้ำท่วมหรือลมพายุพิจารณาจ่ายค่าสินไหมให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ประสบภัยทุกรายอย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ 15,000 บาทแต่หากมีภาพถ่ายความเสียหายที่ชัดเจนเกินกว่า 15,000 บาทจ่ายตามความเสียหายจริงตามภาพถ่ายรวมทุกภัยธรรมชาติไม่เกิน 20,000 บาทต่อปีและสำหรับลูกค้าที่มีกรมธรรม์เริ่มความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2562เพิ่มความคุ้มครองภัยธรรมชาติตามความเสียหายจริงจากหลักฐานภาพถ่ายแต่ไม่เกินภัยละ 30,000 บาทต่อปีทั้งนี้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนฮีโกสรวมถึงพายุซินลากูก่อนหน้านี้สามารถติดต่อเข้าโครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี2563ได้ที่สาขาของทอสตั้งแต่วันนี้ถึงภายในวันที่30ธันวาคม2563